ดีครับก็มาพบกับรายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นรายไตรมาสนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพบกับหุ้นในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์นะครับแต่ว่าก็จะเป็นในกลุ่มย่อยก็คือตัวสายการกลุ่มการบินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราจะแบ่งการพูดออกเป็น4ส่วนนะส่วนแรกก็จะเป็นผลการดำเนินงานในช่วงควอเตอร์1นะครับส่วนที่2ก็จะเป็นภาพของแนวโน้มควอเตอร์2นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นภาพทั้งปี2023ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็จะเป็นสรุปคำแนะนำนะครับก็ขอเริ่มส่วนที่1ก่อนนะครับก็คือผลประกอบการในช่วงควอเตอร์1นะของกลุ่มการบินนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยในช่วงควอเตอร์1ของกลุ่มการบินเนี่ยก็มีกำไรเรียกว่าผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างเด่นนะครับก็เนื่องมาจากการฟื้นตัวของการเดินทางครับที่เริ่มมีการเดินทางมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายนะก็หนุนทั้งผู้ประกอบการสนามบินแล้วก็ตัวสายการบินเนี่ยมีผลการดำเนินงานที่มันฟื้นตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวกลุ่มสายการบินเนี่ยก็จะได้2ต่อนะครับก็ทั้งปริมาณที่มันฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงตัวราคาตั๋วโดยสารด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงแรกของการฟื้นตัวเนี่ยมันมีเพนอัพดีมานด์เข้ามานะในขณะที่ตัวกำลังการให้บริการของผู้ประกอบการสายการบินเนี่ยมันยังกลับมาไม่เท่ากับในช่วงของพรีโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยตัวราคาตั๋วโดยสารในช่วงของควอเตอร์1เนี่ยถือว่าทำได้สูงกว่าช่วง pre covid ด้วยซ้ำนะครับก็เลยทำให้ได้2ต่อทั้งปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวราคาก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยก็เลยทำให้ตัวผลการดำเนินงานของตัวกลุ่มสายการบินในช่วงของควอเตอร์1เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีนะครับทีนี้มาดูเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับภาพรวมเนี่ยในช่วงของควอเตอร์1นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ 6.5 ล้านคนนะครับก็เพิ่มขึ้นจากฐานต่ำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 1,200% นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้น 19% Q on Q จากควอเตอร์4ปีที่แล้วนะครับขณะที่ถ้าเกิดเทียบกับช่วง pre covid เนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 6.5 ล้านคนเนี่ยจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% เมื่อเทียบกับช่วง pre covid แล้วนะครับขณะที่ถ้าเกิดไปดูผลการดำเนินงานในกลุ่มเนี่ยที่มีการฟื้นตัวเด่นๆก็จะเป็นตัว BA นะครับมีกำไรสุทธิเนี่ยเติบโต 186% year on year แล้วก็ 483% Q on Q นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นกลุ่มเป็นตัวที่ประกอบการสายการบินนะครับเลยทำให้ได้2ต่อนะก็คือตัวปริมาณผู้โดยสารฟื้นแล้วก็ตัวราคาตั๋วโดยสารก็ยังสูงด้วยนะครับแล้วก็ตัว BA ยังได้ต่อที่3นะก็คือต้องบอกว่าตัว BA เนี่ยเขาเป็นสายการบินที่มีฝูงบินเนี่ยเรียกว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับอยู่ที่ประมาณ30 ถึง 35 ลำนะครับดังนั้นก็จะได้เปรียบผู้ประกอบการสายการบินอื่นที่มีฝูงบินใหญ่กว่านี้เนี่ยก็คือในช่วงแรกที่อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวเนี่ยผู้ประกอบการที่มีตัวฝูงบินจำนวนไม่มากเนี่ยก็จะมีตัวเลขที่มันฟื้นได้เร็วกว่าผู้ประกอบการที่มีฝูงบินจำนวนมากกว่านี้นะครับก็เลยทำให้ตัว BA เนี่ยตัวรายงานผลการดำเนินงานในช่วงควอเตอร์1เนี่ยเรียกว่าออกมาเรียกว่าเด่นกว่าบริษัทอื่นๆในกลุ่มนะครับถัดมาในช่วงของควอเตอร์2เองครับก็จริงๆตามปกติแนวโน้มควอเตอร์2เนี่ยมันจะเป็นช่วง low season ของอุตสาหกรรมการบินนะครับแต่ว่าในปี2023นี้เองเนี่ยเรามองว่าควอเตอร์2ที่เป็นช่วง low season เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อ่อนมากเหมือนกับในช่วงปกตินะครับเพราะว่ามันจะได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของผู้โดยสารชาวจีนนะครับที่รัฐบาลจีนเนี่ยมีการอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ในช่วงแรกที่เขามีการปลดล็อกตรงนี้เนี่ยความพร้อมต่างๆอาจจะยังไม่ได้พร้อมมากนะครับยกตัวอย่างเช่นสนามบินต่างๆในประเทศจีนนะครับก็ยังมียังขาดในเรื่องของตัวแรงงานที่หายไปอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวประชาชนชาวจีนเองเนี่ยกว่าล้านคนเนี่ยพาสปอร์ตหมดอายุไปนะครับก็ต้องใช้เวลาในการทำพาสปอร์ตใหม่นะเพื่อที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็เราก็เลยเชื่อว่าการทยอยทำตัวความพร้อมต่างๆนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีความพร้อมมากขึ้นในช่วงของไตรมาส2ก็จะทำให้เห็นภาพของตัวผู้โดยสารชาวจีนเนี่ยเข้ามาหนุนทำให้ควอเตอร์2ที่เป็นช่วงโลซีซันตามปกติของทุกปีเนี่ยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้โลมากนักนะครับทีนี้ตัวคาดการณ์ของเราเนี่ยในควอเตอร์2เราคาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะอยู่ที่ 6.3 ล้านคนนะครับ
เพิ่มขึ้น 297% year on year นะครับแล้วก็ลดลงเล็กน้อยนะครับ 1% Q on Q นะครับก็อย่างที่บอกก็คือมีตัวชาวจีนที่เข้ามาช่วยหนุนนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับช่วง pre covid เนี่ยก็จะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 70% นะครับทีนี้ในควอเตอร์2เนี่ยตัวบริษัทไหนจะมีผลการดำเนินงานที่เด่นกว่าตัวอื่นในกลุ่มนะครับก็ตัวควอเตอร์2เนี่ยตัวที่เด่นเนี่ยจะโยกมาเป็นผู้ประกอบการสนามบินอย่างตัว AOT นะครับที่เราคาดการว่าเขาจะมีกำไรสุทธิเนี่ยเติบโตทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับเพราะว่า AOT เนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะๆจากการฟื้นตัวของผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศนะเพราะว่าค่าธรรมเนียมผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700บาทครับแต่ว่าถ้าเดินทางในประเทศเนี่ยจะอยู่ที่100บาทเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอการเดินทางระหว่างประเทศมันฟื้นเยอะๆเนี่ย AOT ก็จะได้ประโยชน์เยอะนะครับในขณะที่ตัว AAV แล้วก็ BA เนี่ยเรามองว่าผลการดำเนินงานอาจจะเห็นภาพอ่อนตัวลง Q on Q ตามฤดูกาลครับที่ปริมาณผู้โดยสารเนี่ยมันจะชะลอตัวลงนะครับแล้วก็สำหรับตัว AAV เองเนี่ยอาจจะมีผลประกอบการพลิกกลับมาขาดทุนอีกครั้งนึงได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนี่ยคือของเขาเนี่ยฝูงบินขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวฟิกคอสต่างๆจะค่อนข้างเยอะพอตัวรายได้เนี่ยมันอ่อนตัวลงเนี่ยมันอาจจะทำให้ผลการงานเนี่ยพลิกเป็นขาดทุนได้เพราะว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยมันเพิ่งอยู่ในเริ่มช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวนะครับในขณะที่ตัว BA นะครับนอกจากตัวฝูงบินที่มันมีขนาดเล็กกว่าฟิกคอสน้อยกว่าก็ยังโชคดีในช่วงของควอเตอร์2เกือบจะทุกปีนะครับเขาจะมีการรับรู้รายได้เงินปันผลรับจากตัว BDMS เข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับตัว BA เองในช่วงควอเตอร์2เราก็เชื่อว่าเขาน่าจะยังรายงานผลประกอบการเป็นกำไรได้นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของตัวผลการดำเนินงานในภาพรวมของทั้งปี2023นะครับก็เราคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างดีสำหรับตัวผู้ประกอบการสายการบินนะครับคาดว่าจะมีกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 11,418 ล้านนะครับก็ฟื้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนอยู่ที่ 21,228 ล้านนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็เป็นการฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของปริมาณผู้โดยสารที่มันฟื้นตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นปีที่ตัวการแข่งขันในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยมันยังไม่ได้สูงมากนักก็ทำให้ตัวราคาตั๋วโดยสารเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่ก็เลยทำให้ผลประกอบการของตัวผู้ประกอบการสายการบินเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีในปี2023นี้นะครับโดยสมมติฐานของเราเนี่ยคาดการว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในปี2023เนี่ยจะอยู่ที่ 30.6 ล้านรายนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 77% เมื่อเทียบกับ pre covid นะครับแล้วก็สำหรับตัวผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการฟื้นตัวเด่นที่สุดในกลุ่มนะครับสำหรับตัวภาพของปี2023เนี่ยอันนี้เรามองเป็นตัว BA นะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกตัวปริมาณผู้โดยสารฟื้นส่วนที่2ราคาตั๋วโดยสารเฉลี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือฟิกคอสของเขาเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงแรกของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีการฟื้นตัวในตัวเลขที่ดีกว่าผู้ประกอบการสายการบินตัวอื่นนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวคำแนะนำของหุ้นในกลุ่มการบินนะครับเราก็ยังคงน้ำหนักเป็นนิวทรัลนะครับสำหรับตัวหุ้นในกลุ่มการบินนะครับก็จริงๆภาพการฟื้นตัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างเด่นนะเพียงแต่ว่าถ้าไปดูราคาหุ้นในกลุ่มเองเนี่ยเราก็มองว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนความคาดหวังการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานไปแล้วในปี2023ไปแล้วเหมือนกันนะครับถ้าไปดูราคาหุ้นในกลุ่มเนี่ยเทียบกับช่วง pre covid เนี่ยตอนเนี้ยราคาหุ้นในกลุ่มขยับขึ้นมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 94% ถึง 187% เมื่อเทียบกับช่วง pre covid ไปแล้วก็คือราคาหุ้นเนี่ยเรียกว่าสูงกว่าในช่วง pre covid ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาดูผลการดำเนินงานเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในปีหน้าก็ถึงจะเรียกว่ามีปริมาณผู้โดยสารเนี่ยกลับมาเทียบเท่ากับในช่วงของ pre covid นะครับดังนั้นเราก็เลยแนะนำเป็นแค่ neutral เท่านั้นนะครับส่วนหุ้นที่เราเลือกเป็นหุ้นท็อปพิกของกลุ่มนะครับเราก็จะเลือกเป็นหุ้นในกลุ่มสายการบินนะอย่างตัว AAV แล้วก็ BA เนี่ยที่ผลการดำเนินงานจะฟื้นตัวเด่นทั้งจากตัวปริมาณผู้โดยสารที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็ราคาตั๋วโดยสารที่เรียกว่าอยู่ในระดับสูงด้วยในช่วงของปี2023ที่เรียกว่าตัวดีมานด์เนี่ยมันยังสูงกว่าตัวซัพพลายที่มันจะเพิ่มขึ้นตามนะครับส่วน AOT เนี่ยในระยะสั้นๆเองเราอาจจะยังไม่ได้เห็นปัจจัยบวกใหม่ๆนะครับดังนั้นแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยมันก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนตัวความคาดหวังการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานในช่วงของปี2023ไปแล้วเนี่ยความน่าสนใจก็อาจจะดูน้อยลงไปเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่ม
หุ้นที่เป็นผู้ประกอบการสายการบินนะครับก็สำหรับวันนี้ข้อมูลของหุ้นในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์เนี่ยในกลุ่มการบินเนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ